ความเข้มข้นก็เข้ามาทุกขณะนะครับผมสลับศึกฟุตบอลช้างเอฟเอคันะครับผมตอนนี้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้มีการจับสลากเรียบร้อยในวันที่1มีนา6-4ที่ผ่านมานะครับผมเวลาบ่ายสที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผมแล้วก็มีตัวแทนของสโมสรด้วยนะครับก็มาจับสลากกันนะครับจับสลากกันทั้งหมดมี8ทีมนะครับผมมี7ทีมนะครับจากสโมสรในไทยลีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็มี1เดียวจาก ไทลีกสามนะครับผมชื่อลีก e ีเจเน l เรลช p i ปี้ชิพนะครับโอ้โหชื่อแล้วก็มาว่าเรื่องถึงสำหรับการจับสลากกันนะครับผม,ผมก็จับกันเรียบร้อยนะครับก็ตามตารางก็ตามนี้เลยนะครับผมรอบแปดสีสุดท้ายจะแข่งขันวันเสาร์ที่3เมษายนนะครับคู่แรกนะครับโอ้โหคู่แรกเป็นคู่เอกด้วยนะครับผมก็เป็นทาง บุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับทาง s อซีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับโอ้โหตอนนี้ทางโคชมาริโอยูรอซีก็สมใจแล้วนะครับโอ้โหจับสลากเจอกับทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในบ้านด้วยนะครับแม่ไปถึงบ้านบุรีรัมยนะไม่ใช่บ้านเมืองทอง แล้วก็คู่ที่2ครับก็เป็นการเจอของทีมสิงเชียงรายยูเนเต็ดครับมาเจอกับทางเมืองการยูเนเต็ดนะครับผมโอ้โหแล้วก็มาต่อคู่ที่3ครับเป็นทางชงลรีเอฟซีครับเจอกับทางตางเอฟซีนะครับแล้วก็คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นทูบแบงคอกยูเนเต็ดนะครับ แล้วก็มาเจอกับทางราชบุรีมิตรผาพเอฟซีนะครับผมสำหรับเรื่องการแข่งขันนี่ถ้าตามภาพทางฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นเจ้าบ้านหมดเลยนะครับตามภาพนะครับผมการแข่งขันตามข้อมูลนี่ก็เป็นแบบ ตามสากลนะครับผมก็แข่งกัน90นาทีนะครับผมถ้ายิงกันไม่ได้ก็ต่อเวลาพิเศษนะครับครึ่งละ15นาทีนะครับผมถ้ายิงกันไม่ได้อีกก็เตะจุดโทษนะครับเป็นระบบแบบ A B A B นะครับผมพอต้าแักเตะต่างชาติก็เป็นระบบ3บวก1นะครับผมก็เป็นต่างชาติ3แล้วก็เอเชีย1นะครับและการเปลี่ยนตัวของศึกชาร์เอฟเอครับนะครับก็จะมีการเปลี่ยนตัว5คนในเกมนะครับ90นาที แต่ถ้าเปลี่ยนตัวหมดแล้ว5คนแล้วมาต่อเวลาพิเศษก็จะเปลี่ยนตัวเพิ่มได้อีกหนึ่งคนนะครับก็รวมๆก็เป็น5บวก1ประมาณนี้นะอ่าโดยสรุปการแข่งขันศึกฟุตบอลชายเอครับรอบแทีสุดท้ายก็จะเตะกันมาที่3เมษายนนะครับปี6-4วันเวลาจะเตะกันกี่โมงเดี๋ยวจะแจ้งกันอีกทีนะครับผมข้อมูลยังไม่ได้แจ้งมานะครับมีแต่ภาพว่าใครเจอใครไม่ได้มีเวลาบอกนะครับผมและคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับเจอกนันใหม่คลิปมากคลิปหน้าครับน้องๆโอ้โหลิ้นพันสวัสดีครับ